กินนมบูดก็เลยปวดท้องเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่เราปวดท้องทีนี้มาดูสาเหตุของอาการปวดท้องกันเอาอ่านค่ะสาเหตุของอาการปวดท้องมาดูว่านี่ก็คือภายในท้องของเราอันนี้ก็เป็นภาพสแกนร่างกายของเราออกมาในภาพนี้นะคะภาพนี้นี่ภาพนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรคะกระเพาะอาหารนั่นเองมีลักษณะเป็นถุงซึ่งสามารถหดได้ขยายได้จะขยายเวลามีอะไรเข้ามาคะมีอาหารทานเค้กอะไรก็ไปอยู่ในกระเพาะอาหารเค้กก็อยู่ในกระเพาะอาหารทานไก่ทอดไก่ทอดก็อยู่ในกระเพาะอาหารทานไข่เจียวอะไรก็อยู่ในกระเพาะอาหารคะไข่เจียว3อย่างไปอยู่ในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะขยายตัวรับอาหารที่นักเรียนทานเข้าไปแล้ววันนี้ตอนพักกลางวันทานอะไรมาเอ่ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวขนมมีไหมขนมอะไรคะกล้วยบวชชีตอนนี้ในกระเพาะอาหารของนักเรียนมีกล้วยบวชชีกับก๋วยเตี๋ยวอยู่ทีนี้กระเพาะกำลังเก็บอาหารไว้แล้วตอนนี้ในกระเพาะอาหารก็กำลังทำงานอยู่เอ๊ะกระเพาะทำงานอะไรเอ่ยกำลังบดเขาเรียกว่าย่อยนะคะกำลังย่อยอาหารอยู่บางทีคนไหนใครกินก๋วยเตี๋ยว2ชามบ้างอิ่มไหมคะอิ่มจุกไหมคะแน่นไหมคะแน่นถ้ากินจนแน่นสักพักจะรู้สึกปวดท้องได้นั่นแหละที่เราจะอาเจียนออกมานั่นแหละเราอาจจะปวดท้องได้เพราะว่าเรากินอาหารเกินขนาดของกระเพาะอาหารมันเป็นถุงอ่ะมันมีปริมาณจำนวนจำกัดใช่ไหมสมมติกระเพาะอาหารของนักเรียนรับก๋วยเตี๋ยวได้1ชามสมมตินะคะแต่วันนี้กินไป3ชามกระเพาะอาหารรับไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวปากเนี่ยกินเรื่อยๆได้แต่ว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะรับได้ไม่ไหวใน1ครั้งดังนั้นถ้ากระเพาะอาหารรับอาหารมากหรือว่าทำงานหนักก็จะแสดงอาการออกมาโดยการปวดท้องหรืออีกภาพนึงเป็นภาพของอะไรคะยึกยักยึกยักยักมีหยุดยึกยักอย่างเงี้ยอะไรคะลำไส้ของคนเรานั่นเองซึ่งลำไส้ที่ขดอยู่ด้านในนี้ก็คือลำไส้เล็กส่วนลำไส้ที่อยู่รอบๆนอกนี้คือลำไส้ใหญ่นะคะพออาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะทำการปล่อยน้ำย่อยออกมาแล้วก็ทำการย่อยอาหารจากที่นักเรียนเคี้ยวไก่1ชิ้นแต่เคี้ยวไม่ละเอียดเป็นชิ้นใหญ่ๆลงไปอยู่ในกระเพาะอาหารเลยกระเพาะก็จะทำงานหนักมากแต่ถ้านักเรียนค่อยๆเคี้ยวให้จนแบบว่าละเอียดเล็กที่สุดกระเพาะอาหารก็จะทำงานสบายๆแต่ถ้ากระเพาะอาหารย่อยอาหารชิ้นใหญ่ๆมันก็จะทำงานหนักทีนี้นักเรียนก็จะปวดท้องทีนี้พอกระเพาะอาหารย่อยอาหารเสร็จย่อยจนมันเป็นขนาดเล็กมากๆก็จะถูกส่งไปยังลำไส้เล็กพอลำไส้เล็กได้อาหารที่ย่อยมาจากกระเพาะอาหารแล้วเขาก็จะดูดเอาน้ำดูดเอาวิตามินดูดเอาเกลือแร่ซึ่งวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมคะได้วิตามินอะไรเอ่ยรู้ได้ไงว่าได้วิตามินเอวิตามินเอจากอะไรไก่ให้สารอาหารโปรตีนอ๋อลำไส้เล็กก็ดูดสารอาหารโปรตีนออกมากล้วยบวชชีมีวิตามินมีเกลือแร่ลำไส้เล็กก็ดูดออกมาทีนี้พอดูดเอาน้ำวิตามินเกลือแร่ออกไปหมดแล้วก็จะเหลือกากอาหารกากอาหารก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะดูดเอาน้ำจากกากนี้อีกทีนึงเอาน้ำและเกลือแร่จากกากอาหารอีกทีนึงพอดูด
น้ำเกลือแร่ออกไปแล้วลำไส้ใหญ่ก็จะขับกากอาหารที่ไม่ใช้แล้วออกมาเป็นอุจจาระของเราอุจจาระก็คือกากอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วนะคะดังนั้นถ้านักเรียนไม่อยากปวดท้องนักเรียนต้องทานอาหารใช่ไหมคะทานอาหารให้เป็นเวลาเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารแล้วก็ได้ถ่ายของเสียออกมาถ้าวันนี้2วันแล้วก็ยังไม่อุจจาระออกมา3วันแล้วก็ยังไม่อุจจาระออกมานักเรียนก็จะรู้สึกปวดท้องเห็นไหมอาการปวดท้องมีได้หลายสาเหตุซึ่งอ่านค่ะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหาร โอ้ชอบจันเก่งมากเลยอ่านเสียงดังที่ครูเล่าเมื่อกี้คือเล่าการทำงานของอวัยวะที่ทำงานเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารพอระบบทางเดินอาหารผิดปกตินักเรียนก็จะรู้สึกปวดท้องนั่นเองนะคะนั่นคือสาเหตุของอาการปวดท้องทีนี้นอกจากอวัยวะทำงานผิดปกติแล้วอะไรอีกที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดท้องได้จากภาพแมลงวันแมลงวันทำอะไรกับกำลังทำอะไรคะโอ้แมลงวันตอมอาหารแล้วแมลงวันเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์นำโลกเพราะว่าก่อนที่แมลงวันจะมาตอมอาหารแมลงวันบินแค่ในบ้านเราไหมคะไม่แมลงวันบินอยู่ที่เดียวไหมคะอ๋อวันหนึ่งแมลงวันเนี่ยบินไปไหนบ้างเนี่ยไปกองขยะโอ้สุนัขกำลังอุจจาระทิ้งไว้แมลงวันก็ไปตอมอุจจาระสุนัขที่บ้านมีฟาร์มหมูแมลงวันก็ไปตอมอุจจาระหมูที่บ้านมีฟาร์มไก่แมลงวันก็ไปตอมอุจจาระไก่ที่บ้านมีฟาร์มเลี้ยงวัวแมลงวันก็ไปตอมอุจจาระวัวนอกจากอุจจาระไม่พอก็ไปตอมสัตว์ต่างๆไปตอมวัวไปตอมสุนัขไปตอมไก่ไปตอมถังขยะด้วยแล้วทีนี้มันก็ตอมทั่วๆนั่นแหละตอมมันชอบของที่ว่ามีกลิ่นเหม็นแมลงวันจะชอบของที่มีกลิ่นเหม็นไปตอมกองขยะตอมกองอุจจาระกว่าจะมาถึงบ้านเราอุ๊ยเจออาหารจานนึงกำลังวางอยู่เลยบินมาตอมอาหารปุ๊บแล้วขาของมันที่ไปตอมตามที่ต่างๆมาก็จะมีอะไรติดมาด้วยมีเชื้อโรคบางทีไปตอมกองอุจจาระก็มีอุจจาระติดมาใช่ไหมมันก็บินมาเจอจานอาหารของเราทีนี้จานอาหารที่ไม่มีฝาปิดมันก็มาตอมสมมุติว่าอาหารที่วางอยู่เป็นหมูทอดแมลงวันก็มาตอมหมูทอดแมลงวันเอาอะไรมาด้วยเชื้อโรคแมลงวันก็เกาะเข้าไปที่หมูทอดก็ไม่มีใครเห็นทีนี้นักเรียนไปวิ่งเล่นมาเหนื่อยคุณแม่บอกว่าหมูทอดอยู่บนโต๊ะนะคะนักเรียนก็เหนื่อยแล้วนักเรียนจะรู้สึกหิวนักเรียนก็มาทานหมูทอดที่มีแมลงวันตอมเราก็ทานอะไรเข้าไปด้วยเราทานเชื้อโรคเข้าไปด้วยนะคะซึ่งเชื้อโรคเนี่ยได้มาจากสิ่งที่ว่าสกปรกต่างๆแล้วถ้าทานเข้าไปบังเอิญมันรับเชื้อโรคเข้ามาเยอะหน่อยหนึ่งอาจจะทำให้เกิดอะไรได้เกิดอาการปวดท้องอาหารที่เราทานอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่ามีพิษอยู่เนื่องจากมีสัตว์นำโรคก็คือแมลงวันมาตอมนั่นเองนะคะหรือสมมุติว่าวันนี้ซื้อแกงเขียวหวานมาวันนี้ไม่กินเทใส่ชามไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ในตู้กับข้าว
ช้ามาอีกวันนึงอยากกินแกงเขียวหวานและก็ไปหยิบมากินไม่ตอมค่ะแต่ไปหยิบของที่ว่าซื้อมาเมื่อวานไม่ได้แช่เย็นแต่เอาใส่ในตู้กับข้าวไว้ไปหยิบมากินอีกทีนึงบางทีนักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักรสชาติของอาหารที่มันบูดรู้จักไหมคะรู้ว่าไหนบูดไม่บูดทีเนี้ยบางคนนักเรียนหรือว่าเด็กบางคนไม่รู้ว่าอาหารมีรสชาติบูดไม่บูดที่ครูเล่าเมื่อกี้คือไปซื้อแกงเขียวหวานมาเมื่อวานเช้าวันเนี้ยเอามากินกินเข้าไปด้วยความอร่อยอร่อยรีบด้วยรีบมาโรงเรียนกินปุ๊บเรียนไปแค่ชั่วโมงที่หนึ่งชั่วโมงที่สองก็เริ่มรู้สึกปวดท้องสาเหตุน่าจะมาจากอะไรแกงอะไรคะแกงเขียวหวานอาจจะเสียแล้วเสียในที่นี้ก็คือบูดนั่นเองนะคะดังนั้นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งของอาการปวดท้องก็คืออาหารเอาอ่านค่ะอาหารเป็นพิษทำให้เกิดปวดท้องได้ก็คือสาเหตุที่ทำให้นักเรียนปวดท้องนะคะทีนี้มาดูอาการที่นักเรียนปวดท้องกันคอยสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะถ้าวันเนี้ยเรียนเสร็จแล้ววันต่อไปเผื่อมีอาการปวดท้องให้สังเกตตัวเองว่าอาจจะเป็นในกรณีไหนที่เราเรียนวันนี้นะคะมาดูลักษณะของอาการปวดท้องกันถ้านักเรียนปวดบริเวณท้องน้อยนะคะด้านขวาล่างเวลาที่ไอก็ปวดฮัดเช่ยจามก็ยังปวดหรือว่าขยับตัวทีนึงก็ยังปวดท้องอยู่รวมไปถึงอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแตะดูหน้าผากตัวร้อนมีไข้อาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ให้สังเกตอาการนี้นะคะดูตัวอย่างท้องน้อยด้านขวาหนูเห็นในภาพใช่ไหมท้องน้อยก็คือจะอยู่บริเวณนี้ไหนยกมือขวาสิมือขวาทางนี้มือขวาทางเดียวกับคุณครูทางนี้ท้องน้อยก็คือบริเวณตรงนี้ในภาพคิดว่าเป็นบริเวณตรงไหนให้จับท้องน้อยตัวเองดูจับท้องน้อยอยู่ด้านล่างถ้าเจ็บบริเวณนี้ขยับตัวนิดนึงก็เจ็บไอก็เจ็บจามก็เจ็บแล้วอาเจียนมีไข้ร่วมแสดงว่าเป็นอะไรนะอาจเป็นไส้ติ่งอักเสบได้ที่ทำให้เราปวดท้องไส้ติ่งก็คือนี่ติ่งที่มาจากลำไส้ซึ่งมีทุกคนไหมมีทุกคนแต่เกิดจากการที่เศษ